ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้วนะคะคุณผู้ชม7พฤษภาคม2561นะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะแหมวันนี้นึกว่าฝนจะไม่ตกเนาะตกจนได้นะคะคือลุ้นมาหลายวันแล้วมันไปตกที่อื่นบ้างตกตรงนั้นตกตรงนี้บ้างนะคะตกเป็นระยะเรื่อยๆนะนู่นวันนี้จะหยุดแล้วอุตส่าห์ซักผ้าแต่เช้าตามสภาพนะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแหมตลาดหุ้นไทยนั้นลบลงไปนี่นะอีกแล้วนะลบไปตั้ง10จุดนะ 10.93 จุดค่ะปิดดัชนีที่ 1,779.87 จุดนะคะก็หลังจากที่มีข่าวนะว่าทางด้านของสหรัฐนั้นเรียกร้องให้จีนปรับลดการเกินดุลการค้านะคะต่อสหรัฐที่มูลค่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน2ปีข้างหน้าเรียกกันซะขนาดนี้นะก็กดกันไปค่ะนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันอีกครั้งนึงสำหรับตลาดหุ้นในต่างประเทศรวมไปถึงเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันดิบและค่าเงินบาทซึ่งตอนแรกนึกว่าจะทำท่าจะแข็งนะมันไม่ยอมแข็งง่ายๆนะตอนนี้เริ่มอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะรวมไปถึงนะแฟนเพจมีทั้ง Made Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยนะคะ Channel 8ค่ะไปเสิร์ชได้เลยนะคะ channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะไหนๆชมทุกวันแล้วก็ดาวน์โหลดเถอะนะแล้วก็ยังมีตัว Twitter นะคะคุณผู้ชม Twitter คุณผู้ชมก็ไปfollow ได้นะคะที่ CH8 Thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าต่อหน้าจอทีวีนะคะช่อง HDMI นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกด้วยนะคะช่องไทยเนี่ยได้ทุกช่องเลยนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้หมดเลยนะคะฟรีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานแล้วเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะพกพาไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือว่าดู YouTube เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องแบบสนใจกับโทรศัพท์หมายความว่ากังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวใครโทรมาหมาขัดความบันเทิงชั้นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยิงจากแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนะยิงขึ้นหน้าจอทีวีได้เลยนะคะคุณผู้ชมสะดวกมากๆเลยสำหรับตัวอุปกรณ์ Roku นะคะมันมีหลายรุ่นน่ะนะคะแต่ว่ารุ่นนี้สะดวกที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มาดูภาพการซื้อขายนิดนึงดีกว่าเนาะของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าทั้งน้ำมันทั้งตลาดหุ้นพุ่งแรงนะคะวันศุกร์เนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมานะคะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเลขตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภาคแรงงานตัวเลขการจ้างงานออกมาดีนะแต่ดีไม่เท่าที่คาดเอาไว้เขาก็เลยแบบผ่อนคลายลงนะว่าทางด้านของเฟดนี่จะมีการปรับเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะมันแต่มันออกมาดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งเขาบอกว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะก็เลยเบาใจตรงนี้แหละนะดาวโจนส์นะคะบวกไป 1.39% S&P 500ค่ะบวกไป 1.28% นะคะ Nasdaq ค่ะบวกไป 1.71% ด้วยกันนะมาดูกันต่อค่ะในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นเปิดมาก็ประเดิมลบเลยนะคะแต่ลบไปนิดหน่อยค่ะ 0.37% เท่านั้นเองนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.6% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.11% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.64% คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้ติดลบไป1อ้อไม่ใช่อันนี้เป็นภาพของเมื่อวันที่4นะคะคอสปีเกาหลีใต้ยังไม่เปิดนะคะอินโดนีเซียค่ะวันนี้ปิดนะคอสปีอินโดนีเซียบวกไป 0.72% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.32% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.14% นะคะมาดูกันต่อน้ำมันดิบดีกว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกก็พุ่งแรงมากๆเลยนะคะล่าสุด69.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะกังวลค่ะคุณผู้ชมมี2ประเด็นด้วยกันจาก
ประเด็นในเรื่องของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันนะคะหรือว่าโอเปกมี2ประเทศนะอันที่1ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาอันที่2คือเกรงว่าสหรัฐเนี่ยจะคว่ำบาตรอิหร่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มโอเปกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานกันออกมานะคะจัดทำโดย S&P Global Plus นะคะเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่ากำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเนี่ยในเดือนเมษายนลงต่อเนื่อง3เดือนแล้วนะแล้วก็ต่ำที่สุดล่าสุดเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ1ปีสาเหตุเนี่ยมาจากการผลิตในเวเนซุเอลาที่ลดลงนั่นเองก็เลยเป็นประเด็นให้ดันเนี่ยแหละค่ะราคาน้ำมันดิบทะลุพุ่งขึ้นมาเลยนะก็69ดอลลาร์72เซนต์ต่อบาร์เรลราคาทองคำขยับขึ้นมาได้นะคะเล็กน้อย1314ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็ค่าเงินบาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่กันแรกกังวลว่ามันจะเดี๋ยวจะกลับมาแข็งอีกรอบตอนนี้มันอ่อนๆอยู่นะมันแต่ว่าก็อยู่ในเนี่ยระดับเนี้ยค่ะอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยยังไม่ไปไหน31ดอลลาร์72เซนต์ขอไป31บาท72สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก่อนที่จะไปดูภาพรวมตลาดหุ้นนะคะมาดูสัมมนากันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเรามีของมาฝากคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะจะจัดสัมมนา Road to the Star นะคะในวันที่30พฤษภาคม2561 6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะขึ้นโปสเตอร์สัมมนาสิคะนะคะ6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็สัมมนานี้จะพบกับเทรดเดอร์เนี่ย3ท่านเลยนะคะอันนี้ Money Expo ค่ะขึ้นผิดอันค่ะบอกว่ามี2วันนาน2งานเนาะ Money อันนี้ไม่ใช่นะคะขึ้นอันนี้ก่อนนะคะเรื่องของงานวันที่30พฤษภาก่อนเนาะก็งานนี้เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะหรือ KTBSC เนี่ยเขาเตรียมมาให้มีเทรดเดอร์มือทองเนี่ยแหละค่ะ3ท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณเคนเนตคัมนะคะซึ่งเป็น Forex Master นะคะคุณเป๊กนะคะเป็น Co-founder ของ Super Trader แล้วก็มีคุณพีวิสาทคิดนะคะจะมาให้แง่มุมแล้วก็มุมมองแล้วก็เคล็ดลับนะคะในการเป็นเทรดเดอร์มือทองนะคะเปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะวันที่30นะรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10กว่าที่นั่งนะคะ KTBST ให้เราทั้งหมดใน50ที่นั่งสำหรับแฟนรายการนะเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนรายการ Make Profit จัดไป50ที่นั่งตอนนี้เหลือ10กว่าที่นั่งแล้วจะร่วมยังไงคุณผู้ชมก็กดที่ Send Message นะคะที่หน้าแฟนเพจ Make Profit เท่านั้นบางท่านไปกดเข้า Send Message ของ Channel 8 Thailand ไม่มีนะคะอันนั้นต้องมาที่ Make Profit เท่านั้นนะคะไม่รับช่องทางอื่นเนาะก็พอกดเข้ามาก็แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมาร่วมงานสัมมนานี้แล้วก็รอปอมตอบกลับยืนยันนะคะว่าได้ร่วมสัมมนาแค่นั้นละค่ะงานนี้ฟรีก็อยากให้ได้ไปกันนะความรู้ฟรีๆนะคุณผู้ชมกับสถานที่โรงแรมก็คือ Novotel นั่นเองนะคะไปดูรายละเอียดนะคะว่าที่ไหนยังไงเนาะทีนี้อีกหนึ่งงานที่เมื่อกี้เขาขึ้นให้ก่อนเนี่ยคืองานมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Money Expo 2018นะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Wealth Transformationมิติใหม่แห่งความมั่งคั่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสอดรับพวกเทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็แน่นอนละค่ะจะมีธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินจัดทับเข้าร่วมให้บริการเนี่ยกว่า200แห่งนะคะแล้วก็ให้บริการทางการเงินในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อบัตรเครดิตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆประกันรถยนต์อสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ยังมีชิมช็อปกับพาเรตอาหารและสินค้าที่คัดสรรจากทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้ครบทุกมิติถึง9โซนด้วยกันโอ้โหงานนี้นะคะงานฟรีๆไปรับของแจกกันได้เลยนะคะชิมช็อปกันได้เลยนะคะงานนี้เนาะเนี่ยตอนแรกปอมก็ดูอยู่เอ๊จะไปดีไหมงานนี้เพราะว่ามีครบทุกอย่างนะทางเจ้าหน้าที่ที่ให้มาโปรโมทงานนี้ก็ถามว่าสนใจอันไหนไหมก็จะบอกคุณผู้ชมว่าปอมทำหมดแล้วนะเงินฝากก็มีแล้วซื้อประกันก็ทำแล้วสินเชื่อบ้านก็ทำไปแล้วนะคะแล้วก็มีกองทุนรวมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วมีหลายอย่างแล้วด้วยนะเป็นออมทรัพย์ด้วยนะทุกอย่างที่ทำนี่เน้นการออมหมดเลยนะก็จริงๆก็ครบแล้วล่ะนะคุณผู้ชมสนใจแนะนำว่าควรจะไปนะคะแล้วก็คือจริงๆปอมมีโพสเอาไว้อยู่โพสต์หนึ่งด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของงาน Money Expo นะคะเรื่องของการเป็นสวเนี่ยนะก็
คือจริงๆมีของแจกแต่ยังไม่มีใครมาร่วมสนุกนะคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะว่ารับวัยเกษียณของท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยยังไงกันบ้างนะคะยังไงฝากด้วยนะอ่ะทีนี้กลับมาที่ภาพของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้นะคะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่ต้องติดตามบ้างนะคะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนาภาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจน์ค่ะฮัลโหลโอ้โหกลัวจังเลยฮัลโหลคุณโรจน์โอเคเสียงชัดเจนค่ะค่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อกี้เนี่ยคุณโรจน์คะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะโอเคคุณโรจน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งน้ำมันทั้งตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นกันแบบว่าก็ขึ้นน่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงต่อบ้างน้ำมันนี่ก็แหมโอ้โหนี่ปริ่มๆจะ70จะ70ไม่รู้แหละแล้วนะคะสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามกันบ้างคะคุณโรจน์คะครับก็อาทิตย์นี้จริงแล้วส่วนใหญ่เป็นปัจจัยต่างประเทศนะฮะเรื่องที่ต้องโฟกัสจะมีประมาณ2เรื่องก็คือ1คือเรื่องของประเทศอิหร่านนะฮะที่วันที่11เนี้ยสหรัฐจะพิจารณาเรื่องแซงชั่นอิหร่านว่าจะแซงชั่นที่ผ่านมาเนี่ยเขายกการแซงชั่นออกนะฮะก็คือลดให้อิหร่านเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันได้อันนี้ก็ทำให้ซัพพลายของอิหร่านเนี่ยเราจะรับออกมาตลาดโลกประมาณล้าน500,000บาร์เรลต่อวันซึ่งถ้าวันที่11นี้ทรัมป์หรือว่าอเมริกาบอกว่าฉันจะแซงชั่นต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับราคาน้ำมันแน่นอนเพราะว่าซัพพลายมันขายไปหลักแล้ววันนี้ตัวดีมานด์เองเนี่ยมันก็โตขึ้นรวมถึงไอ้อินเวนทอรี่ที่เก็บสะสมเอาไว้มันก็อยู่ในค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้วมันถ้าซัพพลายมันช็อตเทรดออกไปล้านบาร์เรลเนี่ยมันก็จะทำให้ราคามันสไปต่อไปได้นี่ก็จะเห็นน้ำมันทะลุ70ขึ้นไปได้โอ้มันมีแววมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะแซงชั่นนะคะก็ในมุมมองของตลาดแล้วก็ตัวเราเองด้วยเราก็มีโอกาสสูงมากนะที่สูงและการเอาไว้ว่าสูงว่า US เนี่ยน่าจะมีการแซงชั่น US ค่ะนี่ยังแค่อิหร่านนะคะเห็นเวเนซุเอลาเขาก็มีวิกฤตเศรษฐกิจของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้บริษัทผลิตน้ำมันแห่งชาติของเขาเองครับมันก็มีปัญหาเรื่องของโครงการที่จะต้องลงทุนเหมือนกันมันลงทุนไม่ได้นะซึ่งอันนี้ก็ทำให้สองปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันมันยืนระดับสูงแล้วก็ทำให้อิหร่านแซงชั่นต่อเนี่ยก็ทำให้ตัวราคาน้ำมันก็เป็นผลประโยชน์กับมันตรงนั้นค่ะซึ่งก็จะมีเยอะพวกผู้ผลิตน้ำมันต่างๆแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนะจากคนที่เป็นปิโตรเคมโปรดักต์เพราะว่าสเปรดมันจะถูกบีบให้แคบลงจากต้นทุนที่มันสูงขึ้นอย่างนี้ประเมินว่าสมมติว่าเอาเป็นเคสที่มันแซงชั่นแน่นอนแล้วเจอกับเวเนซุเอลาอีกประเทศหนึ่งกรอบของราคาน้ำมันนั้นน่าจะเป็นในลักษณะไหนคะผมว่าก็คงไปชน70ดูก่อนครับแล้วก็มีลุ้นว่าจะไปขึ้นไปได้โอเคโอ้เราถึงไม่น่าช่วงหลังๆนี้ราคาค้าปลีกหน้าปั๊มบ้านเรานี่ปรับขึ้นไม่หยุดเลยนะแล้วนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของฝั่งที่เป็นคอมมอดิตี้ของฝั่งของน้ำมันแล้วเนี่ยอย่างตลาดหุ้นสหรัฐในรอบสัปดาห์นี้นี่มีอะไรบ้างไหมคะที่ต้องติดตามตลาดหุ้นสหรัฐก็จะมีจริงๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการที่ทรัมป์เองเนี่ยจะไปคุยกับจีนนะใช่ใช่เทรดเรื่องเทรดโพลิซีต่างๆซึ่งก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มันคุยเมื่อ EN ที่ผ่านมาแต่ว่าก็แปลกใจที่ว่าผลของการคุยเนี่ยมันไม่ได้ออกมาทางสื่อนะฮะก็มีเพียงแต่ Twitter ของทรัมป์ที่เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอใจผลการเจรจาเท่าไหร่แต่ว่า exactly แล้วมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้นะฮะก็ยังเข้าใจว่ายังคุยไม่จบนะฮะน่าจะยังเขาก็เลยยังไม่ได้อยากจะออกมาบอกว่ามันจะมีโน่นนั่นนี่อะไรบ้างแต่ว่าในความเห็นของทรัมป์เองเนี่ยเขาก็เกินว่าเขาอยากจะลดการขาดดุลเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะฮะจาก 50,000 ใน 200,000 ล้านเหรียญต่อปีอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีมากนะในจุดนั้นเพราะว่าถ้าในฝั่งหนึ่งอย่างอเมริกาเองเนี่ยพยายามที่จะเอากำไรเข้าหาตัวเองมากขึ้นอีกฝั่งก็ต้องยอมถ้ามันไม่ยอมก็คุยกันไม่ได้ผมก็คิดว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักซึ่งจริงๆการเจรจาเนี่ยมันควรจะจบได้ในสัปดาห์นี้นะผมก็คิดว่าปลายอาทิตย์เนี่ยตลาดก็จะมีความเสี่ยงอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นปัจจัยมันก็จะมีบวกลบเรื่องลบเรื่องนะเรื่องของราคาน้ำมันคงเป็นโพซิทีฟต่อตลาดหุ้นไทยแหละเพราะว่ามันเป็นอินเด็กซ์หลักๆแล้วก็เป็นกลุ่มพลังงานนะฮะก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นแต่ว่าในแง่ของการเจรจาการค้าเนี่ยก็เป็นเนกาทีฟแฟกเตอร์อยู่นะที่ผ่านมาก็ตลาดก็มีการปรับตัวลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นยังไงค่ะแล้วก็มีเรื่องของที่เหลือจะเป็นประชุมแบงก์ชาติแล้วนะฮะก็คือ BOJ BOE Bank of England นะก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะจุด 5.75 อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อที่มันเริ่มกลับมา
เร็วขึ้นก็คงมาจากราคาน้ำมันส่วนหนึ่งแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยภาพในตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะมีบวกกับลบปนๆกันไปบวกกับเซกเตอร์พลังงานน้ำมันต่างๆนี่ก็ทีแบบเรื่องการเทรดนะฮะในประเทศค่อนข้างเงียบไม่มีอะไรที่เป็นสำคัญจะรอเรื่องงบอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรแต่ราคาหุ้นก็เหมือนกับอย่างนั้นไม่มีอะไรเหมือนกันไม่ไปไหนใช่ครับก็ที่ผ่านมา foreign investor เป็นคนขายสุทธิของค่ะอันนี้ก็คงเป็นสาเหตุเรื่องของค่าเงินบาทที่มันอ่อนในช่วงหลังด้วยค่ะนะฮะก็ทำให้ foreign ขายตลอดมันก็ทำให้คนซื้อมันเหลือแค่สถาบันกับรายย่อยที่ผ่านมาก็รับไปเยอะค่ะนะไม่แน่ใจว่าจะขายต่อไปอีกเท่าไหร่ไม่ถึงว่าจะรับต่อไปนานแค่ไหนคิดว่าถ้าของตลาดนี่มันน่าจะเป็นไซเวย์อยู่ตรงกรอบเดิม1,750-1,800 นะแต่ว่าก็คงเป็นต่อไปนะคือดูนิ่งๆไม่มีอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปัจจัยจากต่างประเทศเป็นหลักเลยใช่แล้วก็เน้นน้ำมันนะครับค่ะถ้างั้นกลุ่มที่น่าลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ล่ะคะคุณโรจน์ก็มีกลุ่มพลังงานเป็นหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันต่างๆก็ได้แต่ให้ระวังปิโตรเคมไว้นะครับปิโตรเคมเนี่ยเวลาน้ำมันขึ้นเร็วเนี่ยไอ้ตัวสเปรดตับไม่ทันค่ะโอเคมันก็ทำให้แคบลงแล้วกำไรเนี่ยนะก็จะถูกกดดันลงมาค่ะมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่ควรหลีกเลี่ยงอะคะอ๋อเรื่องของหลีกเลี่ยงนี่ผมคิดว่าจริงๆกลุ่มพวกธนาคารเองก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในแง่งบที่ออกมาจริงๆแล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องตั้งสำรองเพิ่มเติมคือมุมมองของกลุ่มแบงค์นี่ผมให้เป็นเทรดเนกาทีฟไว้ยาวหน่อยนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงอ่ะค่อยกลับมาเล่นผมคิดว่าไอ้การเล่นเพื่อเด้งอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะลัสลองเพราะว่าฟอร์เรนเซเตอร์เวลาขายหลักๆก็มาขายไอ้นี่แหละครับมาขายแบงค์นี่แหละครับโอเคคือเขาไม่ค่อยจะมั่นใจกลุ่มธนาคารเท่าไหร่เลยเนาะใช่อันนี้มีธนาคารทั้งโลกครับมันถูกขายมาสักระยะนึงแล้วแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอะไรไหมคะจากการที่แบบทั้งโลกเนี่ยกลุ่มนี้โดนขายออกมาเนี่ยมันจะมีคงจะเป็นเรื่องของดินเทคครับที่มาทดแทนในหลายส่วนเรื่องของเพย์เมนต์เรื่องของอีเวนต์มาเดี๋ยวนี้ฟินเทคก็สามารถปล่อยสินเชื่อแข่งกับแบงค์ได้ค่ะถ้าไปดู business model พวก Alipay พวก Tencent Tencent WePay ต่างๆคือก็ขายของแล้วก็ปล่อยสินเชื่ออยู่บนแพลตฟอร์มเขาเลยครับอ๋ออุ๊ยอันตรายนะสำหรับกลุ่มนี้ถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยเนาะก็ผมว่าเขาวันนี้แบงก์ไทยก็ปรับตัวไปแล้วนะเขาก็พยายามไปทำอีคอมเมิร์ซเหมือนกันถ้าเห็นกสิกรหรือแบงก์พาณิชย์เขาพยายามที่จะเอาออนไลน์เพย์เมนต์ไปอยู่บนนั้นนะแล้วก็ดึงแม่ค้าไปอยู่บนนั้นด้วยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันคงจะต้องเฉลี่ยเยอะเพราะว่าเงินที่เข้ามาแข่งด้วยนี่ไม่ใช่รายเล็กๆนะเป็นแบบรายใหญ่เบิ้มเลยฮะโอเคก็ระวังในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นหลักเลยค่าเงินล่ะคะเพราะว่าเห็นเนี่ยมันตอนแรกนึกว่าเดี๋ยวจะแข็งนะมันดูไม่แข็งนะมันอยู่ในระดับอยู่เนี่ย31.72ผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลนะแต่ว่าฟอร์เรนค่าเงินอ่อนกับฟอร์เรนขายนี่มันเป็นไปตามกันก็อาจจะเพราะว่าค่าเงินอ่อนฟอร์เรนก็คิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มกำไรเงินบาทน้อยลงแล้วก็ขายไปก่อนแล้วขายเสร็จแค่เลยออกไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเกิดขึ้นก่อนแต่ว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้อยู่ค่ะก็เป็นว่านักลงทุนต่างชาตินั่นแหละที่ทำให้เป็นอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าใครเขาใช้เหตุผลหรืออะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแต่ว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องนี้โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มน่าจะหันมามองกลุ่มของส่งออกเนี่ยได้แบบเต็มที่หรือยังคะส่งออกนี่ก็ดีนะฮะแต่ว่าแนะนำว่าระวังอีกคนอีกไม่หน่อยเพราะต้นทุนของเขาก็ขึ้นด้วยเพราะว่าอีกพวกทองแดงอะไรก็ต่างก็ขึ้นเหมือนกันตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันบางทีค่าเงินบาทที่อ่อนไม่มากเนี่ยออฟเซตกับราคาสินค้าต้นทุนที่มันเพิ่มสูงเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะโอเคถ้างั้นก็อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังคงต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะวันนี้ครบทุกด้านแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคุณผู้ชมก็สัปดาห์นี้เหมือนเดิมไซเวย์เหมือนเดิมนะคะยังมีเรื่องต้องระมัดระวังเหมือนเดิมจากทางฝั่งของสหรัฐโดยเฉพาะทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่เขาเพิ่งไปคุยกับจีนมาแล้วดูท่าทางเขาจะไม่ค่อยพอใจนะจากการที่คุยกันมาล่าสุดนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำมันก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะคะที่จะช่วยหนุนตลาดนะคะแต่ก็ต้องระวังในส่วนของปิโตรเคมีนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอาวันนี้เนี่ยนะจะไปยังไงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ฟังไปแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะนิ่งๆไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามานะคะ 1779.87 จุดนี่คือเป็นระดับที่ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประเด็นที่เข้ามากระทบเนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วมันก็เป็นประเด็นจากต่างประเทศก็เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับ
ที่ไปเจรจากับทางด้านจีนนั่นเองนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปเรียกร้องให้เขาลดดุลการค้าลงให้จีนลดดุลการค้าลงจากที่เกินดุลจากกับสหรัฐนะคะเป็นประเด็นนึงแหละที่น่าจะทำให้ตลาดกดดันเข้ามาแต่ว่าอย่าลืมว่าน้ำมันก็พุ่งแรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งกันมาอย่างนี้เนี่ยวันนี้ก็น่าจะช่วยเป็นตัวที่จะพยุงตลาดได้บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทตอนนี้31.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะที่อ่อนๆแบบอ่อนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะนักวิเคราะห์ที่จะมาให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยแล้วก็ตอบคำถามหุ้นนะคะก็คือทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคุณกัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกัสวันนี้จะยังไงต่อเพราะดูแล้วน้ำมันนี่มาแรงมากแต่จะช่วยพยุงตลาดไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนจะไซด์เวย์เหมือนเดิมอีกไหมคะอ๋อก็ต้องบอกว่าวันนี้ลักตัวน้ำมันมันคงช่วยตลาดขึ้นมาได้เยอะแหละนะครับแล้วก็ล่าสุดมายืนเหนือ70 เหรียญแล้วโอ้อันนี้เป็นไปในส่วนของฟิวเจอร์ใช่ไหมใช่น้ำมันฟิวเจอร์ตอนนี้ 70.14 โอ้นะครับก็เรียกว่านิวไฮในรอบ4 ปีแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยพลังงานน่าจะเป็นพระเอกแหละนะครับช่วยพยุงดัชนีได้ไหมผมคิดว่าน่าจะช่วยได้แบบยืนเขียวๆได้ตลอดวันแหละจริงแต่ว่าการที่จะให้ดีตัวไปแรงๆเลยเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือขึ้นไปสัก1790ผมคิดว่าดูจังหวะขายบ้างก็ดีก็เป็นภาพเหมือนเดิมอีกแล้วเนาะมันแค่สลับย่อมันแค่สลับกลุ่มย่อสลับกลุ่มดันคือมันก็จะออฟเซตกันไปกลุ่มนั้นคืออย่างนี้คือถ้าสมมติลองดูภาพถ้าใครจำได้นะวันศุกร์เนี่ยกลุ่มพลังงานโดนทิ้งลงมาแรงมากเลยทั้งปตท.ทั้ง GC อะไรพวกเนี้ยโดยที่ราคาน้ำมันมันไม่ได้ลงเลยด้วยซ้ำแล้วมันก็เข้าไปเล่นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นกราฟตัว GPSC อะไรพวกเนี้ยที่วิ่งขึ้นมาภาพวันนี้ก็คือผมคิดว่ามันก็คงสลับกันนะค่ะพวกโรงไฟฟ้าวันนี้อาจจะไม่เล่นโอ้แล้วก็มาเล่นกลุ่มพลังงานแทนนั่นน่ะสิเป็นไปได้เพราะนั้นมันเขาเรียกแหละตัวนึงมันมีกลุ่มนึงบวกกลุ่มนึงนิ่งๆอะไรเงี้ยผมมันคือเหมือนกับว่ากลุ่มนี้ฉันได้กำไรแล้วฉันขายออกแล้วมาดูว่าวันนี้เอาอะไรดีอะไรประมาณนี้อาจจะสลับรออะไรเงี้ยนะครับภาพมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าก็เลยมองว่าดีตัวขึ้นอะขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าผ่าน1790ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้ถ้าใครตามโฟของฝรั่งนะขายเห็นชัดเจนมูขายทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเปิดมาแค่กี่วันเองนี่วันที่7ก็สัก 4-5 วันค่ะขายไป 8,500 แหละโอ้ซึ่งปี 88,000 อีต้นปีจริงๆก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะก็คือกำลังจะบอกอะไรจะบอกว่าตัวเงินฝรั่งไม่ได้ไหลเข้ามาเลยค่ะแล้วรอบนี้ไม่ไหลไม่ว่าบาทอ่อนอีกใช่เนี่ยก็ยังนั่งมองบาทอ่อนเนาะคือตั้งแต่ต้นปีถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยคือบาทฝรั่งขายก็จริงแต่เงินบาทยังไม่ได้อ่อนแข็งค่าด้วยซ้ำเพราะแสดงว่าตอนนั้นยังอยู่ในฝั่งยังวนเวียนจะไปเข้าตราสารหนี้อะไรพวกเนี้ยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยออกหมดเลยออกจริงใช่ออกจริงทำไมถึงออกอ่ะคุณกัสคือมันคงเป็นลักษณะของการปรับโพซิชันนะครับเขามองว่าในส่วนของเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะแข็งแรงมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปเรียกร้องให้จีนเนี่ยมีการปรับลดขาดดุลลงมาพอปรับลดขาดดุลลงมาตัวที่ตามมาคือพวกตัวเลขบัญชีอะไรของเขาก็จะดีขึ้นพอตัวเลขดีขึ้นแน่นอนครับเงินดอลลาร์ควรจะต้องแข็งค่าขึ้นด้วยเพราะนั้นคนที่เคยเอาเงินไหลเข้ามาตอนนี้นะคุณมีความเสี่ยงเรื่อง exchange แหละถูกไหมฮะสมมติฝรั่งแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ไหลเข้ามาแต่ว่าเงินยังอยู่ในตลาดตราสารหนี้จะตราสารหนี้หรือจะหุ้นอะไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยงเรื่อง exchange แหละเพราะนั้นเขาจะต้องปิด position เพื่อไปล็อกไอ้ตัว exchange ที่เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณนี้โอ้ซับซ้อนเนาะค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้1790ก็เลยมองว่าโอเคบวกแต่ว่า1790เป็นแนวต้านแล้วค่ะแล้วแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับคิดว่า1
ใกล้ๆราคาปิดนะ1780ตรงนั้นนะแนวรับอ่ะมาเราฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมาเลือกหุ้นเล่นกันดีกว่าคุณกัส ให้ตัวไหนวันนี้ตัวแรกคือตัว IVL IVL แหมตัวนี้เขาก็นะเชียร์กันทุกสถาบัน เออใช่ จริง ที่ไม่ที่มาแนะนำเนี่ยมันก็มีประเด็นของมันอยู่ คือวันนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาฝ้ายตัวราคาฝ้ายมันเป็นสินค้าทดแทนโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ของ IVL ที่เขาขายจริงเขามีหลายผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเพชรโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นพวกตัวผลิตเสื้อผ้าใหญ่เสื้อผ้าชายที่มาทดแทนพวกตัวฝ้ายพอราคาฝ้ายมันขึ้นทำไฮในรอบ4ปีแน่นอนในพวกสินค้าทดแทนมันก็จะขึ้นมักจะขึ้นตามนะครับตรงนี้เป็นตัวหนุนเลยนะครับสำหรับตัว IVL ที่มาแนะนำวันนี้แล้วก็ในส่วนของงบการเงินเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับปีแล้วมีกำไรประมาณ Q1 มีกำไรประมาณ 4,400 นะครับ Q1 ปีนี้น่าจะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวสเปรดตัวเพชรเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็มองว่าน่าจะมากกว่า 4,400 แล้วนะครับเพราะนั้นก็ได้ทั้งงบได้ทั้งสตอรี่ด้วยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับอันนี้ราคาพื้นฐานให้ไว้75บาท75ทีนี้แนวรับเนี่ยมันก็น่าจะใกล้แนวรับแล้วนะผมคิดว่าสัก60บาทผมคิดว่าย่อลงมาน่าสนใจโอเคแล้วก็แนวต้านก็แถวไฮเดิม63บาท63ได้มา1ตัวเอาอีกเอาตัวเล็กๆบ้างดิตัวเล็กๆก็วันนี้มีแนะนำตัว PPS PPS Project Planning ใช่แล้วอันนี้คือตามกราฟเลยเนาะค่ะนี่ตลาดลองดูกราฟคุณปอมเปิดตอนนี้บาท51มันชนอยู่ตรงเนี้ยกราฟมันเหมือนแบบค่อยๆเลี้ยงเฮ้ยมันต้องรีบซื้อแล้วค่ะมันเริ่มเบรกต้องรีบแล้วเหรอครับมันเบรกแล้วอ่ะเอาหรอล่ะครับมันกำลังเราจะเบรกแล้วนะเนาะซื้อเลยเนาะคุณกราฟกราฟมันก็เตี้ยๆเนาะใช่ใช่เอาเป็นว่ากราฟสวยครับค่อนข้างสวยแบบกำลังจะโค้งๆขึ้นเลยนะครับก็สำหรับคนชอบผู้เล็กๆอะไรก็ลองติดตามดูกันแล้วกันค่ะรับที่เท่าไหร่คะแนวรับให้ไว้บาทประมาณสักบาท48บาท49โอเคนะครับแล้วก็แนวต้านใกล้นิดนึงบาท55ตรงนั้นแต่ถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้นบาท60อีกทีนึงค่ะแล้วก็จุดคัด145นะครับ145โอเคสองตัวเนาะประมาณนี้มาดูตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะคะโบตอนนี้ล่าสุดบวกไป7จุดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ 1786.97 จุดบวกไป 7.10 จุดหรือว่า 0.4%กรอบ1780ถึง1790นี่ก็ใกล้1790แล้วเนาะอยู่กลางๆนะโอเคมาคำถามเลยแล้วกันคุณผู้ชมเข้ามาดูแล้วคำถามอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็โพสต์คำถามด้วยนะคะขอทักแป๊บนึงก่อนแล้วกันคุณธีรพรสวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะคุณสวคุณนาริศคุณปังคุงคุณบัวจุงสุขคุณสุริดวงคุณสายสุนีคุณเอพิมพ์สิริคุณมัทรสนะคะคุณทองกรคุณพันนะคะคุณมิตรนะคะคุณแซมโอเคเข้ามาแล้วอย่าลืมโพสต์ชื่อหุ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกชื่อมานี่คุณชื่อทุกแทบจะทุกชื่อนั่นน่ะสิมีคุณแซมเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยค่ะ เพิ่งเห็นเข้ามาใหม่ๆแต่ท่านอื่นนี่คุ้นชื่อเนาะมากเลยเพราะแฟนประจำเนาะ นี่ท่านที่เข้ามาแล้วเป็นท่านใหม่ๆนี่ทักกันได้นะคะเพราะจริงๆมันก็จะเห็นแบบมีชื่อคุณลงสิริมั้งอ่านไม่ออกอ่านมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษไงถ้าขออภัยนะถ้าอ่านผิดนะคะก็จริงๆเห็นหลายท่านแหละที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทักไง PPS นั่นไงคุณปอมไปทักอะไรเนี่ยน่ะก็มันเห็นแล้วว่ามันพอคุณกัดพูดแล้วมันขยับไปทักอะไรมันขยับขึ้นเรื่อยๆเลยคุณกัดจะเปิดค้างไว้อยู่ด้วย PPS เดี๋ยวคำถามคุณประภัยสวัสดีค่ะท่านแรกถามถึงปตท.ปตท.ยังไม่มีค่ะตอนนี้57บาท25สตางค์ครับผมก็ถ้าราคาน้ำมันยืนตรงนี้ผมว่าก็ยังเก็งกำไรได้นะครับก็คือย่อๆลงมาก็ยังน่าสนใจอยู่ก็รอดูสักราคาปิดแล้วกันเนาะไม่อยากให้ไล่เลย5675แล้วกัน5675ราคาปิดแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้าน
59.50 บาทเป็นไฮเดิม50โอเคคุณสวบอกว่าฝากถามผู้บริหารมัลติแบ็กซ์ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีไตรมาส1แนวโน้มเป็นยังไงแนะนำนะคะคุณสวเวลามีประชุมผู้ถือหุ้นนะคะไปร่วมเลยแล้วไปถามได้เลยนะคะเพราะว่าในเมื่อเราเป็นผู้ถือหุ้นแล้วนั่นคือสิทธิ์ของเราที่เราจะไปถามนะคะในส่วนของทุกท่านเลยละกันนะคะถ้าอยากจะรู้อะไรจากทางด้านของผู้บริหารเวลาเขามีพวก opportunity day หรือว่ามีประชุมผู้ถือหุ้นพวก AGM เนี่ยประชุมอะไรนะสามัญผู้ถือหุ้นไปเลยไปร่วมเลยนะคะเราจะได้ฟังจากปากผู้บริหารเลยนะคะแล้วก็เราได้ถามจากของเราเองด้วยเนาะสมบูรณ์ advanceต้นทุน21 บาทตอนนี้20.90 บาทค่ะอ๋อถือครับถือตัวนี้น่าจะงบออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวเลขพวกส่งออกรถยนต์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะนั้นผมว่าด้วยกราฟลักษณะแบบนี้นะก็คงไม่ได้ลงเยอะหรอกแล้วก็งบน่าจะดีด้วยถือลุ้นเลยโอเคถือต่อไปยกเว้นหลุด20.50 บาทแล้วกัน20.50 บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือต่อไปได้ต้านนี่เอาเท่าไหร่ก่อนดี21.80 บาทอ๋อแนวต้านใช่ไหมครับแนวต้านผมมองแถว22เลยนะ22นะคะเดี๋ยวทักเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้จำไม่ได้ทักถึงไหนถ้าทักซ้ำไม่เป็นไรเนาะคุณประภัยคุณสุกัญญาคุณจินตนานะคะกอล์ฟค่ะกอล์ฟนะครับเมื่อกี้เหมือนคุณเดี๋ยวกันนะเหมือนคุณกัดก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันอาจจะเปลี่ยนกลุ่มสลับกลุ่มใช่มันจะสลับกลุ่มนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่ากราฟคงน่าจะพักตัวแหละนะครับแต่ว่าย่อลงมาถ้าลงมาสัก71.50 อะไรผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของพวกการเติบโตของงบเลยอ่ะผมคิดว่ามันก็คงไปเรื่อยๆแหละพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็71.50นะครับตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านมองถึงประมาณสัก75นะครับแล้วก็คัทลอส70 บาท70คัท PTTGC ยังไม่มีตัวไหนนะฮะ PTTGC ค่ะปตท.GC ปตท. GCวันนี้จะประกาศงบนะครับบอกไว้นิดหนึ่งก็น่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับกำไรที่กรุงศรีมองไว้ประมาณ 12,000 ล้านนะครับก็เติบโตขึ้น 20% ยอนเยียนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่วันนี้มันประกาศงบรับไหมคงคือจริงๆใจไม่อยากให้มาไล่ราคาตอนที่มันเปิดบวกอย่างนี้ไงมันมีอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงอาจจะเซลล์ออนแฟกต์อะไรอย่างนี้ว่าดีตามถ้าไม่งั้นรอนิดหนึ่งแล้วกันนะครับรอขอสักช่องหนึ่งก็ยังดีสัก97ก็ยังค่ะรับสัก97เลยเงี้ยย่อๆหน่อยหนึ่งแล้วครับแล้วก็โอ้มันมีไปโลมาแล้วด้วยนะ97เนี่ยเสียดายคือมันเปิดคือเหมือนว่าพอมันเปิดบวกปุ๊บเราก็ต้นทุนแพงแล้วอ่ะมันก็เสียเปรียบคนอื่นใช่ไหมรอแหละไม่เป็นไล่ราคานะครับแล้วก็มองแนวต้าน98.50แล้วก็100 บาทแล้วก็100โอเคอ่ะถ้ามันให้ได้97ก็ค่อยรับถ้าไม่ได้ก็อย่าเลยไม่ไล่ดีกว่านะครับผมยังกลัวว่าแบบเปิดโดดขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีแรงขายลงมาอะไรเงี้ยนะครับโอเค RS ยังไม่มี RS รู้สึกจะย่อนะRSโอ้ RF ถ้าดูตามสัญญาณกราฟเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในดาวเทรนลงมาแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะยังไม่มีเนี่ยผมคิดว่าให้รอยืน26 บาทได้ก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อหรือถ้าอยากจะรอซื้อช่วงอ่อนๆตัวเนี่ยผมว่ารอต่ำกว่า25นะค่ะโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งทั้งหมดเลยตอนนี้ก็เวทแอนด์ซีไปก่อนรอดูก่อนนะคะPTL ค่ะโพลีเพล็กซ์ยังไม่มีโอ้โหขึ้นมาตลอดเลยตอนนี้17.40โอ้สวยเลยครับกราฟสวยพุ่งขึ้นมาเราจะยังทันใช่ไหมตอนนี้นิวไฮแล้วนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นพวกขาซิ่งก็ follow by ไปนะครับจุดคัทลอสจะอยู่ที่ประมาณแถว17 บาท17ครับนะครับแล้วก็มองแนวต้าน17.70 ถึง 18 บาทค่ะโอเคลองหาจังหวะเข้าดูนะคะอีออน
อีออนต้นทุน181บาทอีออนเนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทำไมราคาลงก็ไม่เข้าใจ เพราะว่าเป็นหุ้นแบบท็อปพิกของกรุงศรีเลือกไว้ด้วยนะครับลงมาแบบนี้หน้าแหกกันเลยทีเดียวอุ้ย ทำไมลงล่ะถ้ามันลงนะ KDC ก็ขึ้นเอาทั้งที่งบก็ออกมาดีด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าผมว่ามันมีอะไรไม่ได้มีอะไรนะครับน้องเขาไปตรวจแบบละเอียดมากก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบแล้วทำไมแย่อะไรเงี้ยเพราะนั้นผมว่าย่อลงมารับเพิ่มรับเพิ่มได้นะครับถ้ามีทุนอยู่180แล้วผมคิดว่าไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับรอดูสักแถว162เป็นแนวรับโลเดิมนะครับบริเวณนั้นถ้าลงมาก็ซื้อเพิ่มอีกสักนิดนึงละกันค่ะจะได้ดึงต้นทุนลงมาด้วยเนาะตัวนี้แฟร์ให้ไว้เท่าไหร่คะคุณศรี210ครับโอ้โหลองดูถ้าเกิดลงมา162รับเพิ่มแต่กันเหนียวเผื่อถ้ามันหลุดเท่าไหร่นี่ล่ะคะก็ผมว่า160นะไปให้160นะครับถ้าหลุดตรงนั้นก็อาจจะต้องยอมคัทไปก่อนโอเคตัวนี้มีปันผลไหมอีออนน่าจะมีครับแต่ว่าไม่เยอะประมาณไม่ถึง 2% มั้งประมาณนั้นนะครับไม่เยอะครับโอเคดีแลนด์ยังไม่มีตอนนี้บาท91บทมันจะขึ้นก็ขึ้นนะตัวนี้เนี่ยบีแลนด์ก็ผมคิดว่าไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของตัวหุ้นซื้อคืนบริษัทซื้อหุ้นคืนนะครับถ้าจะซื้อหรอนี่เราไล่แล้วนะเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ยใช่นี่หายเลยนะเนี่ยเอาไงก็รอสักบาท89บาท90แล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านก็1.95แล้วก็2บาทโอเคก็รอย่อนะจ๊ะอย่าไปไล่นะอย่าเพิ่งใจร้อนตลาดเริ่มย่อแล้วนี่มันขึ้นไปแล้วก็เริ่มย่อแล้วปตท.สผ.ต้นทุน90บาทค่ะโอ้โหใครเนี่ยเยี่ยมเลยขอดูชื่อหน่อยอ๋อคุณปุษฎีตรงนี้ถ้าไม่หลุด135ผมว่าถือได้นะค่ะต้นทุนแบบค่อนข้างต่ำด้วยสบายใจเลยแนะนำตรงเนี้ยเพราะว่าตอนที่ดีดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เคยหลุดเส้น10วันเลยค่ะต้องลองดูนะครับประมาณสักเกือบเดือนนึงแล้วนะครับตรง135ที่บอกไปคือเส้น10วันถ้าไม่หลุดตรงนั้นก็ถึงไปแต่ว่าถ้าหลุดก็อาจจะต้องล็อกแบ่งขายทำกำไรมาบ้างใช่ครับห้ามหลุด135ก็ถ้าหลุดก็แบ่งขายแต่ก็ยังเก็บบางส่วนไว้ก่อนดูท่าทีก่อนว่าหรือจะเล่นรอบอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็เสียดายนะต้นทุนตั้ง90บาทเองอ่ะไม่ต้องเสียดายหรอกครับ ผมว่าเดี๋ยวมันก็มีใหม่อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบยั่งยืนอย่างนี้เสมอไปต้องครับแล้วยิ่งสมมติว่าตอนนี้ที่มันขึ้นได้เพราะราคาน้ำมันเพราะมีการประกวดประมูลในส่วนของแหล่งบงกตแบ่งเอราวัณแต่ถ้ากลับกันถ้าราคาน้ำมันมันลงมาแรงๆเนี่ยผมว่าราคาหุ้นก็ยืนไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมัน okay. เราเล่นอย่าเขาเรียกอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะเรากำไรเห็นเงินนี่แหละก็อย่าโลภใช่ถ้าตอนนี้มันยังไม่ใช่ของจริงนะขายออกมาถึงจะเป็นของจริงใช่วันนี้เห็น140เกิดพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลง2เหรียญเงินนะก็ไปแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าโอ้ทุกอย่างดูเป็นอะไรไม่มีเหตุผลนะไม่ใช่นะผมก็บอกจุดล็อกไว้ให้แล้วว่า135นะถ้าไม่หลุดอยากถือได้แต่ถ้าหลุดตรงนั้นผมว่าล็อกกำไรหน่อยก็ดีจ้ะIRPC ต้นทุน7.35 7.35 อ๋อตรงนี้ลงมาใกล้ๆแนวรับแล้วนะเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะซื้อถั่วก็ได้นะครับรอดูสักแถว6.80นะครับตรงนั้นก็ดูจังหวะเข้าซื้อถั่วได้นะครับแล้วก็แนวต้านหลักๆจะอยู่สัก7.50ค่ะนะครับก็ดีดตัวไปก็ดูจังหวะขายโอเค7.50เป็นแนวต้านนะคะ AAV ยังไม่มีตอนนี้6.5สตางค์AAV ถ้ายังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีผมคิดว่าถ้าตรงนี้ยืน6บาทได้นะ follow buyซื้อตามฟอลโล่เพราะว่าอุ้ยมันยิ่งพูดยิ่งขึ้นนะคุณกั๊ก ทันไหมเนี่ย ก็
ดูแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าไม่หลุด6บาทผมว่าเก็งกำไรตามได้ okay. เพราะลักษณะกราฟเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันพักตัวเรียบร้อยแล้วรอกำลังจะเบรกไม่เบรกตรงเนี้ยเออผมว่ามันน่าลุ้นแล้วก็ในส่วนของงบการเงินเนี่ยน่าจะออกมาดีค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วง Q1 มันเป็นยังอยู่ในช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวแล้วก็มีการขึ้นราคาตั๋วด้วยทำให้งบน่าจะออกมาดีด้วยอ้าวเหรอขึ้นราคาตั๋วด้วยเหรอไม่รู้เรื่องเลยใช่มีการขึ้นราคาตั๋วด้วยก็เห็นโฆษณาโปรโมชั่นสายการบินในประเทศนั่นแหละสิเห็นโปรโมชั่นเราก็ไม่รู้ว่าขึ้นราคาตั๋วไปแล้วเนี่ยเออโอเคยืน6บาท follow ต้านเท่าไหร่คะ6บาท20ต้านมอง6บาท40 6บาท50แถวๆนั้นครับโอเคปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยต้องบอกว่าตัวต้นทุนของเขาเนี่ยมันขึ้นนะค่ะคือกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เวลาเขาจะเปรียบเทียบเขาจะเปรียบปตท. GC กับตัวปูนใหญ่เพราะมันกำไรมันใกล้ๆกันก็คือไตรมาสละประมาณสักหมื่นล้านนะมันใกล้กันแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวปตท. GC เนี่ยต้นทุนที่เขาใช้ในการผลิตเนี่ยคือตัวนาฟตาซึ่งราคามันจะอิงอยู่กับพวกก๊าซธรรมชาติมันไม่ได้ดีดตัวขึ้นมาแรงมากนะครับแต่ว่าตัวปูนใหญ่เนี่ยหลักต้นทุนหลักๆของเขาคือจะเป็นตัวราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้น้ำมันหายในรอบ4ปีนะมันก็เลยไปกันใหญ่เลย มันก็เลยดูตัวอื่นไหมเ นาะผ่านไม่เอาไม่งั้นเนี่ยราคาหุ้นก็สะท้อนถึงเหตุผลทั้งหลายแหละมาเรียบร้อยอันนี้คือแบบบอกให้เข้าใจจะได้แบบเออเวลาครั้งต่อไปแบบอยากลงทุนเราจะได้รู้เออถ้าน้ำมันขึ้นเราต้องไปเล่นตัวไหนอะไรยังไงรู้ค่ะอันนี้แหละก็ผมคิดว่าไม่ยังแล้วด้วยกราฟด้วยแหละที่มันหลุดโลลงมา470ผมว่ามันก็นะดูตัวอื่นน่าจะทางเลือกที่ดีกว่าโอเคผ่านไม่เอาค่ะ Impact ยังไม่มี Impact เป็นหุ้นผมว่ามันเป็นหุ้นแบบน่าจะได้ประโยชน์ในช่วง 2-3 ปีนี้เรื่องรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวศูนย์เศรษฐกิจที่เป็ดใช่โอ้โหราคาวิ่งปุ๊ดนั่นน่ะสิมาแรงจังเลยโอ้ตรงนี้ผมว่าไม่เอาแล้วดีกว่ามั้งเนาะโอ้โหสูงมากนะครับเพราะว่าขึ้นจาก14บาทมา18บาทนี่โอ้โหอย่าดีกว่าลังเลเลยอะผมว่าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วต้องรอจังหวะใช่ทงแถวนี้ผมคิดว่าถ้าส่วนตัวผมว่าผมไม่ซื้อนะมันสูงไปผมจะรอสัก 17.50 ค่ะนะครับถ้าอยากจะซื้อถ้าอยากได้จริงๆ 17.50 นะคะรอย่อนะครับโมโนต้นทุน 4.50 จะถัวดีไหมโมโนผมว่าน่าถัวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของพวกเรตติ้งอะไรหลังจากตัวอ๋อเจ้าเนี่ยอวสานไปผมเนี่ยเรตติ้งกระจายไปช่องอื่นบ้างแล้วเห็นแล้วเรตติ้งช่วงนั้นไม่ไหวเลยสู้เขาไม่ได้จริงนะครับเพราะนั้นผมว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกการขึ้นค่าโฆษณาอะไรเขาก็ยังทำได้อยู่นะครับก็รอซื้อถั่วสัก3.80 3.90 นะครับแล้วก็จุดแนวต้านจะอยู่ที่4.30 นะครับโอเคออริจินยังไม่มีตอนนี้19.80ออริจินเนี่ยตัวทางด้านสัญญาณเทคนิคถือว่าค่อนข้างดีนะครับรอย่อนิดนึงแล้วกัน19.50นะครับตรงนั้นผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ20.30ถึง20.60นะครับโอเคมีจุดคัดเผื่อไหมคะก็ถ้าหลุดแถว19บาทก็เป็นจุดคัดค่ะBJC ต้นทุน55บาทกำไรอยู่ตอนนี้61บาทถือต่อไปเนาะตรงนี้ถ้าใช่ถือครับถ้าไม่หลุด60ก็โอเคถือรันไปนะครับแนวต้านมองนัดไว้แถวไฮเดิม62บาท62เบ้มถามมา2ท่านนะคะแนวรับแนวต้านค่ะ BEM นะครับโอ้สวยนะสัญญาณการถือว่าค่อนข้างดีแนวรับผมให้2ระดับแล้ว 7.6 แล้วก็ 7.7นะครับแล้วก็แนวต้าน8บาทอันนี้แนวต้านค่อนข้างแข็งเลยค่ะห้ามหลุดเท่าไหร่คะจุดคัดจะประมาณสัก7.40 นะครับโอเ
บิวตี้ยังไม่มี22.90ตรงนี้บิวตี้นะครับบิวตี้ก็รอย่อๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ22.60ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม23.70นะครับจุดนั้นไวส์โลจิสติกต้นทุน5.50ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะผมว่าย่อตัวลงมาก็ยังโอเคแหละนะครับแนวรับ4.80นะครับแล้วก็แนวต้านแถวๆทุนแหละ5.50นะครับแล้วก็ลงมาถั่วได้ไหมประมาณนี้ถั่วครับโอเคลงมา4.8ถั่วเพิ่มนะคะ4.80ใช่แล้วก็จะได้ไปขายที่ทุนเดิมหรือว่าจะขยับอีกนิดนึง5.70อะไรอย่างเงี้ยนะ GFPTรับที่เท่าไหร่ GFPT อ่ะครับค่ะตัวไก่ตัวไก่คิวนี้จะไม่ค่อยดีนะผมว่ารองบก่อนค่ะผ่านสรุปสั้นๆเลยรองบออกแล้วค่อยซื้อค่ะนี่เซตเนี่ยนะไม่ไปไหนจริงๆเมื่อกี้ที่คุณกั๊บบอกว่าเตรียมย่อนะมันก็เกือบเหมือนกลับมาเปิดตอนเปิดตลาดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยไปไหนก็ผมเชื่อมันก็คงแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยคือบวกกับบวกบวกเพราะกลุ่มน้ำมันแต่ว่ากลุ่มอื่นก็ก็จะนิ่งๆหน่อยต่อ AOT ยังไม่มีตอนนี้71.25 บาทอ๋อโอเคแต่ AOT นี่ผมว่าโอเคนะก็เป็นหุ้นแบบลงทุนได้ยาวๆอ่ะค่ะก็รอย่อนิดนึงแล้วกันนะครับ70.50-7.75 บาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยต้าน72นะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยต้องเบรกให้ได้ okay. ถ้าเบรกไปได้ก็ลุ้นแถวไฮเดิม77.5 เลยครับ77กว่ากว่าตรงนู้นเลยโอเคทิสโก้ต้นทุน89 บาทโหทิสโก้ Q2 จะเป็นคิวแรกที่ทุกๆแบงค์น่าจะโดนผลกระทบจากการอะไรโปรโมชั่นพวกการโอนเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่แต่ทิสโก้เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้เน้นอยู่แล้วใช่ถูกต้องครับแต่ก็กระทบเซนติเมนต์อะไรเงี้ยมันเป็นเซนติเมนต์นะโดยรวมของกลุ่มมันกดดันอยู่เพราะนั้นผมเชื่อว่าผมไม่อยากฝืนกลุ่มอะแบบพูดตรงๆนะเพราะว่ากลุ่มมันไม่ดีโอกาสที่เงินมันจะมาเข้ากลุ่มนี้มันก็น้อยอะยกเว้นว่ามันลงมาจนระดับที่มันน่าสนใจมากๆนะก็คือแถวโลเดิมของเขาคือ84 บาทค่ะตรงจุดนั้นถ้ามันลงมาตรงจุดเนี้ยมันก็จะเล่นรีบาวอะไรเงี้ยก็โอเคคือตอนนี้ต้นทุน89ถ้าลงมา84จะถัวได้ไหมคะตรงนั้นก็ดูจังหวะถัวได้แต่ว่าโอกาสที่จะเด้งกลับไปถึง89อะไรตรงนั้นมันคงยากยังไม่กล้าตอบนะลองถัวแล้วลองหารดูว่าเหลือเท่าไหร่89 84 90 11 23ก็ปัก87น่าจะขายได้26 29 26ไม่ได้นั่นแหละอ่ะพยายามคิดไม่เป็นไรถ้างั้นถ้าเกิดถัวแล้วตรงที่84ห้ามหลุดเท่าไหร่คะ82ครับ82แต่ตรงนี้เงินปันผลดีนะประมาณสักเกือบ 6% ถือว่าใช้ได้เลยโอเค PSTC PSTC ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้76 สตางค์ตัวนี้ถ้าดูตามกราฟเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อหรือขายที่ชัดเจนนะเพราะว่าโหนิ่งมากเลยถ้านั้นอยากเล่นตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็แกว่งอยู่ในสัก75-80 สตางค์ค่ะก็เล่นในกรอบนี้นะครับตามกรอบไปนะคะเซนเทลยังไม่มีดีจีนี่วันนี้หรือวันที่9ตอนนี้49.50 บาทเซมเทลผมว่าย่อตัวเซมเทลโรงแรมค่ะครับเซมเทลก็49 บาทนะครับดูแนวรับตรงนั้นนะครับแล้วก็แนวต้าน53 บาท53แต่ว่าตัวนี้ต้องรอรอบนิดนึงนะใจร้อนไม่ได้เลยไม่ใช่ช่วงซีซั่นของเขาอะเนาะเพราะว่ามันจะแบบนั้นเขาเรียกอะไร
นานๆจะวิ่งทีแต่ว่าเวลาถึงรอบเขาก็จะวิ่งขึ้นค่อนข้างแรงต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็จุดคัดลอสเนี่ย48บาทนะฮะ48อันนี้มีต้นทุนต้นทุน74บาทขายที่เท่าไหร่ก็คือว่าคัดนะ70บาทแนวต้านให้75บาทนะคะแนวรับ71บาท50เวิร์คพอยต้นทุน63บาทตรงนี้เลยมันเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเด้งขึ้นไปก็ดูจังหวะขายนิดนึงแล้วกันโอเคเอาสักเท่าไหร่คะจะเอาก็นิดนึงอ่ะครับนิดนึงจริงๆเหรอโอ้เราอุตส่าห์ไปมอง 67.5 เลยนะแต่ว่าก็คุณกราฟบอกนิดนึงอ่ะ64นะไม่มันคือมันเด้งก็จริงอ่ะแต่ว่าวอลุ่มมันยังค่อนข้างน้อยอ่ะเออดูสิค่อนข้างน้อยมากเพราะนั้นผมเชื่อว่าเด้งก็ไม่น่าจะไกลมากครับเพราะนั้นก็มองว่าเด้งไปขายก่อนก็ดีนะสัก64 65ก็แล้วกันอ่ะถ้าตรงเนี้ยก็ขายแล้วเดี๋ยวย่อลงมาจะซื้อคืนก็ดูรอบใหม่เพราะไปรับ63มันใกล้ตรงนี้ไงใช่เดลต้ายังไม่มีโอ้โหลงเยอะครับตัวนี้ทองแดงมันขึ้นใช่ทองแดงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงแล้วก็งบ Q1 ที่ออกมาก็ถือว่าทำได้ไม่ดีเลยนะครับก็เลยลวงเลยนะครับทั้งที่บาทอ่อนแล้วนะบาทเพิ่งมาอ่อนคือใช่ใช่เพิ่งมาอ่อนมันไม่ได้แบบโหอ่อนปุ๊บเอ็กเฟกต์ขนาดนั้นใช่มันต้องไปต้องรอทามิ่งนิดนึงใช่มันต้องอยู่ไตรมาส2เนาะใช่งั้นไม่มีก็ไม่เอาให้ยืน60 66ได้ก็แล้วกันแล้วค่อยดูจังหวะเข้าซื้อเล่นรอจ้องนะถ้าอยากได้จริงรอ66ก่อนนะเพราะว่าไอ้ตอนไอ้หุ้นที่แบบลงมาย่อๆลงแล้วแบบจะหลุดปิ่มๆโลเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะผมกลัวมันจะหลุดมีแววนะเพราะนั้นต้องรอให้มันยืนได้ก่อนนิ่งๆก่อนแล้วก็ค่อยๆกลับไปซื้อน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มเลยนะอ่ะ VNT VNT ยังไม่มี VNT VNT ก็รอแนวรับประมาณสัก27บาทนะครับค่ะแนวต้านแถว30บาท30อันนี้ก็มีข่าวในส่วนของงบน่าจะออกมาดีอะไรเนี่ยทางหนังสือพิมพ์นะครับก็ดูจังหวะย่อลงมาก็ยังน่าสนใจอยู่ค่ะห้ามหลุดเท่าไหร่คะตรงนี้อย่าให้หลุด26บาทแล้วกันนะครับ26อ่ะ Big Camera ลงตลอดรับไหมโอ้ตัวนี้ถ้าตามกราฟค่อนข้างเสียวๆไม่เอาตรงนี้ถ้าหลุด2บาท60ผมคิดว่าต้องยอมนะโอเคยังไม่มีไงยังไม่มีถ้าไม่มีอย่าเพิ่งมีโอเคค่ะไปเดินสำรวจร้านกล้องเขาดูอะค่ะว่าเป็นยังไงมีลูกค้าไม่หรอกถ้าสาขาในกรุงเทพแบบผมว่ามันจะเห็นอีกแบบนึงนะผมเคยไปเดินนะล้อที่พารากอนอะคนเยอะเลยหรอคนเยอะอย่างเยอะเลยแหละหรอไม่เผอิญไปเดินอีกเซ็นทรัลไงไม่เห็นเลยไม่แปลไปเดินที่อีสต์วิวอ่ะมันไปมองงั้นไหมล่ะเอาต้องอย่างเงี้ยครับคือในส่วนของกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้ามีสิทธิ์มีโอกาสเลือกเยอะเพราะว่ามันมีหลายร้านอ่ะที่เป็นคู่แข่งอ่ะเขาอาจจะราคาสูงกว่าถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเสิร์ชได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดผมว่าตัวบิ๊กคาเมล่าเนี่ยจะกินส่วนแบ่งได้เยอะอ๋อเหรอโอ้ใช่เพราะว่าต่างจังหวัดจะหาซื้อกล้องเนี่ยค่อนข้างลำบากอ๋อใช่เพราะนั้นเขาจะกินส่วนแบ่งต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะแล้วเราควรทำยังไงเราไม่ควรจะมีเขาตอนนี้แต่ว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยผมว่ามันไม่สวยเล่นก็อึดอัดนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่ารอไม่เห็นการขึ้นเลยอ่ะใช่มันเด้งแล้วก็ลงเด้งแล้วก็ลงแล้วก็ทำโลด้วยจุดสูงสุดเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นมันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะมันผมว่าอย่างเงี้ยมันอึดอัดนะหาตัวอื่นที่มันเป็นขาขึ้นเล่นน่าจะง่ายกว่าค่ะโอเคคาราบาวคาราบาวยังไม่มีตอนนี้57บาทคาราบาวรองบออกก่อนก็ดีนะค่ะเดี๋ยวงบออกแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันจังหวะเข้าซื้อแล้วกันค่ะถ้างั้นอย่าเพิ่งก่อนผ่านเดี๋ยวค่อยมาถามอีกทีนึงตอนงบออกเนาะใกล้ๆที่ไม่ที่บอกไว้เงี้ยก็คือเหมือนกับว่า
คุยกับน้องเขาเพราะน้องก็บอกว่ามันไม่น่าจะดีนะงบอ่ะมันน่าจะดรอปพอสมควรเลยเพราะว่ามันยังมีพวกค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ไปสนับสนุนพวกอังกฤษเข้าไปทำการตลาดที่เขาจะเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของคาราบาวครับค่ะแล้วก็พวกทำการตลาดในประเทศอังกฤษเนี่ยมันค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ที่จีนเนี่ยยอดขายก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ตามเป้าด้วยค่ะเพราะนั้นก็เลยนั่นแหละอย่างที่บอกคือกราฟมันดูเหมือนเตี้ยนะแต่ว่าอยากให้ลองงบอีกนิดนึงแล้วกันถ้างบออกมาแล้วมันบอททอมหรืออะไรตรงนั้นนะแล้วดูจังหวะเข้าซื้อแล้วกันค่ะโกแผ่นดินทองยังไม่มีโกกราฟถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะถืออึดอัดนิดนึงละกันเพราะว่ามันเหมือนแบบนานๆจะวิ่งทีรอบหนึ่งนะครับแนวรับดูไว้สัก9.70 9.80 นะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้าน10.20 นะครับตรงนั้นติดประมาณ4รอบแล้วนะขึ้นไปถ้าไม่ผ่านก็ดูจังหวะขายรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าผ่านไปก็ดู10.60 อีกทีหนึ่งค่ะSCI บอกว่าติดมานานแล้วไม่ได้บอกต้นทุนค่ะน่าจะอยู่ประมาณสัก6บาทโอ้โห SCI วอลุ่มเข้า2วันเลยนะผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ไม่ได้บอก4.80 นะครับตรงจุดนั้นดูตรงนั้นถ้าไม่ผ่านจะดูจังหวะเทคโปรฟิตบ้างก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าผ่านไปก็ดูแถว5บาทอีกทีนึงนะครับทีนี้คาดว่าต้นทุนน่าจะอยู่สูงกว่านี้ตัวนี้ไม่ได้ดูเรื่องงบอะครับก็จะไม่ค่อยนั่นไม่ถัวเนาะไม่มั่นใจเรื่องงบส่วนถ้าจะถัวตามกราฟอะไรก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตัดสินใจดูแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้แบบคือเวลาต้องเรียนนิดนึงครับเวลาจะให้ซื้อถัวเนี่ยผมจะต้องเข้าใจพื้นฐานด้วยผมจะใช้พื้นฐานเป็นหลักเลยจะไม่ค่อยใช้กราฟเพราะว่ากราฟมันก็ยังมีแบบมีสวัสดมีเขาจะมีผันผวนวิ่งวีนได้แต่ว่าถ้างบเรารู้งบเนี่ยเราก็จะมั่นใจค่ะว่าเราควรจะซื้อเพิ่มได้ไหมหรือว่าจะแต่ว่าถ้าสมมติติดสูงแล้วจะมาซื้อถัวตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่ก็ทำได้นะก็ทำได้แต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งละค่ะคุณไม่ใช่หมายแรกละลองพิจารณาดูนะคะ TMB ทหารไทยต้นทุน 2.40 อย่างที่เรียนไปคือกลุ่มนี้ยังไม่น่าสนใจใช่ถูกต้องเลยต้นทุน 2.40 อ่ะเปลี่ยนกลุ่มยังไงก็ควรจะเปลี่ยนเนาะขายที่เท่าไหร่ก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวเด้งขึ้นไปประมาณสัก232 232 234ครับก็ผมว่าก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าคืออย่างที่เรียนไปว่ามันไปฝืนกระแสมันไม่ไหวหรอกเพราะว่าทั้งกลุ่มมันดูไม่ดีอ่ะยิ่งพูดยิ่งลงเลยไม่น่า232ก็ได้มั้ยเนี่ยเปลี่ยนออกแล้วกันนะคะตัดใจนิดนึงนะคะกลุ่มนี้ตรงนี้ยังเจ็บไม่เยอะนะแค่ไม่ถึง 5% มั้ง240ยังไม่ค่อยเยอะหรอกครับโอเค FN ค่ะต้นทุน 8.85 Fly Now เนี่ยโหยต้นทุน 8.85 มากเลยนิ่งละลงละตรงนี้ไม่มีสัญญาณซื้อหรือขายนะครับเป็นสัญญาณนิ่งอุ้ยไปติดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนานมากเลยอ่ะโอ้โหตั้งแต่เข้าตลาดใหม่ๆ8.85มึงเอาเป็นว่าตรงจุดเนี่ยถ้ามันเด้งอ่ะถ้ามันเด้งนะครับถ้ามันไม่หลุดสัก3.80นะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมานี่โอ้โหดูไม่ดีเลยนะมันจะเป็นนิวโลแล้วแบบต้องตัดจืดเลยต้องตัดใจเลยใช่ไหมถ้าหลุดเนี่ยผมว่าราคานี้ไม่ใช่แนวตัดใจถ้าถามผมนะมันเกินราคานี้ไม่ใช่แนวตัดใจแต่ว่าจุดที่คุณจะซื้อถัวเนี่ยยังไม่ใช่ทามมิ่งตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณการดีดตัวคือคุณจะมาบอกว่าคุณซื้อตอนนิ่งๆแล้วแบบรอผมไม่รู้ว่ารอเมื่อไหร่ไงคือกราฟแบบนี้วอลุ่มแบบนี้คุณอาจจะต้องถือสัก2เดือน3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เลยนะฮะเพราะนั้นผมไม่อยากให้เอาเงินมาจมงั้นก็รอไปก่อนติดก็ติดไปก่อนใช่แต่ว่าจังหวะถัวยังไม่ใช่ค่ะโอเคอ่ะ SNC ค่ะ SNC Former ต้นทุน SNC งบออกมาแล้วนี่นะครับก็คงจะจบข่าวช่วงสั้นๆนะครับเพราะนั้นต้นทุน16บาทอ๋อเดี๋ยวถ้ามีรีบาวขึ้นไปก็ดูจังหวะแบ่งขายบ้างก็ได้นะ
นะครับแนวต้านก็ไฮเดิมวันศุกร์นะครับ16.5-16.7ประมาณนั้นโอเคห้ามหลุดเท่าไหร่คะตรงนี้จะมีแนวแก็ปก็คือ15.80กันเหนียวไว้ก่อน BCH ค่ะบางกอกเชนฮอสพิทอลยังไม่มีเขามาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้ตัวนี้สวยนะถ้าดูตามกราฟนะครับเพราะนั้นย่อลงมาสัก17.20ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะแล้วก็แนวต้านประมาณแถว18.00ตัวนี้งบน่าจะดีด้วยค่ะนวรัตต้นทุนบาท2สตางค์ตอนนี้85สตางค์ถัวไหมคะนวรัตพัฒนาการตัวนี้ไม่รู้งบเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าดูตามกราฟเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้ายืนทะลุผ่าน86สตางค์เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นไปแถวๆใกล้ๆบาทหนึ่งเลยนะครับส่วนจะถัวไหมอาจจะต้องทำการบ้านเรื่องงบนิดนึงแล้วกันแต่ว่าตรงนี้ผมไม่มั่นใจต้นทุนบาท2สตางค์ไงเอางี้ถ้าบาทถ้าผ่านสักยืน86สตางค์ได้ผมว่าจะซื้อถัวก็ได้แต่เป็นถัวตามสัญญาณเทคนิคนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปใกล้ๆบาทหนึ่งก็ขายนะครับIRPC ถามแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถั่วที่6.80นะคะแล้วก็แนวต้านให้7.50TFG ต้นทุน5.60ไทยฟู้ดกรุ๊ปต้นทุน5.60ตอนนี้4.88กลุ่มเนี้ย Q1 ยังไม่ค่อยดีเพราะว่าราคาไก่ยังลงนะครับแล้วก็ Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยExchange ก็แข็งด้วยค่ะเพราะนั้นแต่ Q2 จะดีขึ้นแต่ยังไม่ใช่เขาเรียกไหนก็อาจจะต่อประกาศงบก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้มันบอททอมก่อนแล้วก็ค่อยดูจังหวะเข้าซื้อก็แล้วกันค่ะไม่ใช่ว่าหุ้นไม่ดีนะหุ้นดีแต่ว่าไทมิ่งยังรองงบได้นะครับโอเคถ้างั้นก็ประกาศปุ๊บพอราคามันบอททอมก็ค่อยเข้าไปซื้อใช่คือสมมติประกาศไปปุ๊บแล้วไม่ดีอย่างที่เราคาดการไว้แล้วก็นั่นแหละจังหวะนั่นแหละเราก็มาดูอีกทีนึงว่ามันเป็นตรงแนวรับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตัวมันเองตัวบริษัทเองโอเคแต่ว่างบแค่ Q1 ที่มันจะออกถ้าสมมติอยากเล่นงบเนี่ยผมเมื่อตอนช่วงต้นรายการเนี่ยผมมีแนะนำตัว IVL ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว SAT นะฮะ SAT สมบูรณ์ Advance เนี่ยตัวเนี้ยก็น่าจะงบดีเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันพวกการส่งออกรถยนต์มันทำหายเลยเพราะนั้นพวกผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็น่าจะงบน่าจะดีตามด้วยเพราะนั้นถ้าอยากจะเล่นนะผมว่าดูแทนตัวนี้เอาไอทีอะไรนะ TFG เนี่ยไปดู SAT แทนก่อนช่วงสั้นๆนะครับโรบินส์ยังไม่มีโรบินไม่ผ่านไฮนะครับตอนนี้ก็พักตัวรอสัก65แล้วกันนะครับรอสัก65แล้วก็แนวต้าน67โอเคคือให้ลงมาที่65แล้วค่อยรับใช่ๆ คือไม่ได้ทิศทางอะไรไม่ได้เสียแต่ว่าเป็นช่วงพักตัวโอเค TPCH ยังไม่มีตอนนี้10.10ตัวไหนนะโทษที TPCH ค่ะ TPC Power Holding อ๋อ TPCH โอ้ถ้าตามกราฟสวยนะเนี่ยสวยมากเลยก็ผมว่ารอทะลุ10.30นะเพราะตรงนั้นเป็นแนวต้านสั้นๆรอทะลุ10.30แล้วก็ follow buy ไปนะครับแนวต้าน11.00แล้วก็12.00ทางด้านสัญญาณเทคนิคถือว่าโอเคเลยนะครับรอแค่วอลลุ่มเท่านั้น AOT ถามไปแล้วแนวรับ70.50 70.75นะคะแล้วก็แนวต้าน72.00นะคะเน้นถือยาวเน้นลงทุนนะคะ AOT BCPGยังไม่มีค่ะบางจาก BCPG ที่เป็น BCPG power. ผมคิดว่าไปลองดูตัวนำของกลุ่ม GPSC กับตัวกราฟจะดีกว่าค่ะเพราะว่า BCPG เนี่ยไม่ใช่บอกหุ้นไม่ดีนะครับแต่ว่ารอบเขาอ่ะจะมาวิ่งหลังตัวนำอ่ะคือมันเป็นตัวตามถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากเล่นคุณเล่นตัวนำไปเลยค่ะอย่าไปเล่นตัวตามเพราะว่าถ้าเล่นตัวตามเนี่ยคุณต้องรอให้ตัวนำวิ่งมันถึงจะวิ่งตามค่ะซึ่งตัวนี้กอล์ฟนี่นะคะให้แนวรับ71.50แนวต้าน75
คัพที่70นะคะเผื่อสนใจตัวนี้แทน BCPG เอเชียนเอเชียน Q1 ไม่ดีต้นทุน10บาทค่ะจะถือลงทุนยาวๆได้ไหมโอ้เป็น DI ภาคบังคับไปแล้วคือผมคิดว่าที่บอกว่าลงทุนยาวๆเนี่ยมันเป็นไฟบังคับหรือเปล่าที่แบบประมาณว่าฉันซื้อติดแล้วฉันคัดไม่ได้คัดแล้วฉันจะซื้อถือมากกว่าค่ะนะครับแต่ว่าบอกให้ทำใจไว้ล่วงหน้าเลยว่า Q1 ไม่ดีแสดงว่าราคาจะลงมาอีกมีโอกาสคือบอกให้ทำใจไว้ล่วงหน้าเลยนะต้นทุน10บาทอ่ะควรจะทำยังไงอะคะต้องคัดต้องคัดเด้งต้องคัดถ้าเด้งต้องออกนะอืมเด้งต้องคัดก็คงได้7บาทต้องใจแข็งๆคุณไม่กล้าคัดหมดคุณก็คัดสักครึ่งนึง 30% 20% อะไรก็แล้วแต่ประมาณ7บาท20อะไรแถวนี้ป่ะคะใช่ถ้าเด้งไปสัก7บาท20 7บาท40ควรคัดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกาศงบมันน่าจะย่อลงนะครับถ้างบเป็นไปตามที่คาดการไว้นะแล้วคุณก็ซื้อคืนค่ะถ้าไม่ซื้อคืนจะเปลี่ยนตัวก็ว่ากันไปค่ะตัวนี้ไม่ควรจะถือยาวนะคะใช่แล้วก็ไม่ถัวEA ต้นทุน40บาทค่ะครับผมตรงนี้กราฟไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถ้าไม่หลุด 3.5 ผมว่าถือได้โอเคถือไปก่อนเนาะครับห้ามหลุด 3.5 นะคะ BTS ค่ะต้นทุน10บาท BCH นะครับ BTS รถไฟฟ้าอ๋อ BTS โอเครถไฟฟ้าต้นทุน10บาทก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่ากราฟก็ยังสวยนะถ้าไม่หลุด9บาทผมว่ายังถือได้นะครับโอเคไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะแต่แนวต้านจะไปติดสัก9บาท50ก่อนแล้วก็ลุ้นแถวต้นทุน10บาทที่1ค่ะ MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลยังไม่มีตอนนี้37บาท25ครับผมตัวนี้ถ้าย่อๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจว่า Q1 ทางกรุงศรีก็มองว่าน่าจะดีขึ้นนะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก36บาท50ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้าน39ถึง40บาทโอเคคุณผู้ชมขออภัยหมดเวลาแล้วอ่ะตอนนี้เซตนั้นบวกมาประมาณ 5.81 จุดนะคะก็ยังเป็นอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้เนาะไม่ไปไหนอ่ะว่าไม่ไป 1785.14 จุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้เนาะเอาล่ะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณกัสค่ะ คุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วอ่ะนะต้องขออภัยจริงๆท่านที่เหลือเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนในวันนี้นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ